ีครับเพื่อนๆชาวสยามไดซ์ไซส์นะครับแล้วก็เพื่อนๆในช่อง T3B The Baby Boom นะวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์นะครับก่อนลงน้ำเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของทริปดำน้ำนะครับแล้วก็นักเรียนผมรวมถึงเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าวิธีประกอบอุปกรณ์เราจะต้องทำกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันแบบ step by step นะครับเดี๋ยวเราตามกันมาเลยครับอย่างแรกนะครับเวลาเราไปเช่าอุปกรณ์ดำน้ำเนาะเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ดำน้ำเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรามีของตัวเองนะแต่ว่าไม่ดำน้ำมานานมากๆนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คในเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นเรกูเลเตอร์นะฮะอย่างแรกเลยมาดูที่สายก่อนนะครับสายมันเป็นยางใช่ไหมนะครับเราลองดูนะครับว่าลองหักสายดูนะครับว่าเวลาเรางอสายเนี่ยมันเกิดการแตกลายงาไหมนะครับถ้าแตกลายงาหรือว่าหักแล้วสายกลายเป็นยางป่นๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรเอาไปนะใช้ไม่ได้แล้วนะครับควรจะเอาไปเปลี่ยนซะก่อนนะครับตัวที่2ครับตัวเมาส์พีชนะครับบางคนนะไปเช่ามาก็เฮ้ยเรกูเลเตอร์เช็คตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้แต่ลืมไปนะครับว่าจุดที่เรากัดเนี่ยคือเมาส์พีชตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยเวลาเรากัดหลายๆคนหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเช่ามาเนาะมีเพื่อนเช่าก่อนหน้าแล้วกัดขาดมาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เกิดความเสียหายนะครับเราก็มาดูก่อนนะเมาส์พีชขาดหรือเปล่านะครับออโต้โพสเช่นกันนะฮะก็เช็คเหมือนกันนะครับว่ามันขาดไหมตัวเกจนะครับเช่นกันนะครับดูว่าเกจเนี่ยในตัวเพรสเชอร์นะครับตัวไฮเพรสเชอร์นะครับหรือตัว SPG นะครับ Submersible Pressure Gauge ใช่ไหมตัววัดแรงดันอากาศเนี่ยเกจมันอยู่ที่ศูนย์ไหมนะครับบางรุ่นเนี่ยหรือว่าบางตัวเนี่ยเกจไม่ได้ใช้นานๆนะมันเกิดอาการเสียก็คืออากาศหมดนะครับมันไม่ได้หมดที่ศูนย์ไม่หมดที่20บาร์30บาร์อย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดในการใช้งานจริงได้นะฮะถึงตัวเดปเกจหรือว่าเข็มทิศอะไรเงี้ยเราก็ตรวจสอบก่อนเดินทางตัวต่อมานะครับคือ BCD นะครับสำหรับ BCD เนี่ยปกติแล้วเราก็เช็คในเรื่องไซส์เรื่องขนาดนะครับก่อนเดินทางหรือถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาละของเราเองใช่ไหมแต่ว่านะครับส่วนที่มันจะเสียหายง่ายๆเนี่ยคือจุดนี้ครับตัวสาย power inverter ที่อยู่ด้านบนนะฮะตรงนี้เนี่ยเวลาเราเก็บไว้นานๆเนี่ยโดนความร้อนนะครับอาจจะหักหรือขาดได้นะครับแล้วก็สามารถแกะตัวนี้แกะได้นะแกะออกมาดูนะครับว่าพลาสติกมันยังโอเคไหมหรือเอามือบีบๆก็ได้ครับถ้ามันหมดอายุเนี่ยบีบปุ๊บมันจะแตกคามือเลยนะตัว power inverter ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีแทงค์นะครับหรือว่าไปเช่าเนี่ยก็เช็คดูนะฮะทีนี้ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีอะไรอุปกรณ์ในการเช็คใช่ไหมไม่มีแทงค์นะครับเราก็ใช้วิธีเป่าลมนะครับโดยการทำ oral inverter เข้าไปนะบีซีของเราเนี่ยจะต้องเก็บลมไว้ได้นะครับเวลาเราบีบเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่รั่วนะเห็นมั้ยมันไม่รั่วออกนะครับอย่างนี้แปลว่าบีซีเราเก็บลมได้แล้วสามารถพยุงน้ำหนักตัวเราเองได้ครับขั้นต่อมานะครับเป็นส่วนของการประกอบเนาะเวลาเราไปที่ทริปนะครับบางคนบอกว่าทำไมต้องประกอบ BCD regulator เองเป็นนะครับเนื่องจากว่าเวลาไปทริปเนี่ยเรามีเด็กเรือเนาะเมืองไทยเป็นประเทศที่สบายมากนะครับมีเด็กเรือในการประกอบอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยนะแต่วันนึงถ้าคุณไปดำต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีนะคุณต้องประกอบเองนะครับดังนั้นนะครับส่วนนึงเนี่ยที่หลายๆคนประกอบไม่ได้คือส่วนนี้ครับนะด้านหลังของ BCD นะครับตัวเข็มขัดเบลนี่เลยเขาดีไซน์มาว่าถ้าเราประกอบผิดนะเราจะไม่สามารถล็อกแท้งไว้กับตัว BCD ได้เรามาดูวิธีการประกอบที่ถูกต้องนะจริงๆมันง่ายมากๆนะครับเนื่องจากว่าบนบัคเคิลรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับมันมีตัวเลขบอกนะครับ1 2 3 4เรียบร้อยแล้วนะครับตัว1ก็อยู่ด้านหน้านะด้านหน้าจะเป็น1 3 4ด้านหลังก็จะเป็นเลข2นะวิธีใส่นะครับให้ดูที่ด้านหัวของลูกศรนะที่หัวของลูกศรที่เป็นแหลมๆนะครับให้ใส่ตัวสายเราเนี่ยตรงเข้าไปในรูที่เป็นหัวของลูกศรเลยนะฮะ1นะครับพลิกข้างหลังมาก็คือ2นะครับพลิกด้านหน้ามาก็คือ3นะนะครับแล้วช่องที่4เราก็เว้นไว้นะครับอันนี้เราจะไปประกอบที่เรือก็ได้นะหรือจะประกอบก่อนเดินทางก็ได้นะฮะไม่ว่ากันอย่าลืมนะครับก่อนประกอบอุปกรณ์ทุกครั้งเราจะต้องเช็คถังอากาศก่อนนะฮะบางครั้งถ้าเราไม่เช็คเนี่ยเราประกอบไปเนี่ยอากาศไม่มีในแท้งหรือว่า
ที่ยางโอลิงไม่มีเนี่ยก็เท่ากับการประกอบของเราเสียเวลาเปล่านะต้องเริ่มประกอบใหม่ทั้งหมดเลยดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับเช็คว่าที่แทงของคุณมีสติ๊กเกอร์ปิดไหมแปลว่าเป็นแทงที่ยังไม่ถูกใช้นะครับเสร็จแล้วแกะออกมาใช่ไหมฮะดูที่ปากของแทงนะครับว่ามันในช่องแอลเลตเนี่ยมันมียางโอลิงไหมนะครับถ้ามียางโอลิงนะครับอยู่เรียบร้อยก็ใช้ได้หรือบางคนเนี่ยถ้ายางโอลิงเก่ามากๆนะขาดเป็นขุยหรือแตกลายงาเนี่ยนะครับก็ลองบอกทีมงานนะครับหรือสตาฟที่ไปด้วยว่าให้เปลี่ยนนะแล้วก็เช็คโดยการเปิดอากาศนะครับหมุนแทงเข้าหาตัวนะเวลาหมุนแทงเข้าหาตัวนะเอามือกดไว้ที่ปากแทงนิดนึงตรงโอลิงนะครับกันยางโอลิงกระเด็นหายไปนะเช็คดูใช่ไหมใช้ได้แล้วนะครับนี่เราถือว่าเราประกอบได้แล้วจะมีครูบางท่านครับแนะนำให้ดมอากาศที่ออกมาจากแทงด้วยนะครับถือว่าก็เป็นการป้องกันอีกชั้นนึงที่ดีนะฮะเนื่องจากว่าเวลาอากาศเนี่ยถ้าแทงมันสกปรกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะแต่ว่าถ้าเป็นสารพิษที่เจือปนบางอย่างเราอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ในเบื้องต้นก็สามารถดมได้ว่าแทงนั้นสกปรกหรือไม่สกปรกสำหรับขั้นตอนในการประกอบแทงนะเราก็เอา BCD นะครับตัวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะทำรูสายไว้ด้านหลังเรียบร้อยนะก็ใส่สวมเข้าไปกับแทงได้เลยแต่บางคนเนี่ยใช้วิธีแกะแล้วก็ไปประกอบกับแทงนะอย่างวิธีนั้นไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะยากนะเวลาเราประกอบบนเรือที่โครงเครนสำหรับการประกอบ BCD เข้ากับแทงนะครับก็แค่เราเอา BCD นะครับที่เราทำรูไว้แบบนี้นะครับติดตั้งไว้เมื่อกี้เราใส่สายไปเรียบร้อยแล้วนะสวมเข้ากับคอแทงครับนะดันลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สำหรับคนที่มีสายอยู่ด้านบนนะฮะเราสามารถเอามาคล้องที่คอแทงได้นะครับไม่คล้องก็ไม่ผิดนะการปรับตั้ง BCD เนี่ยให้ตัวแบ็คแพคของ BCD นะครับขนานกับปากวาล์วนะฮะก็คือรูแอลเลตนี่เองนะครับบางคนเข้าใจผิดนะว่าไปตัวขนานกับตัวก้านที่เราสำหรับเปิดปิดแทงนะครับน่าจะทำให้ BCD เบี้ยวนะเราตั้งให้ตรงก่อนนะเสร็จแล้วนะครับความสูงจากคอแทงนะครับให้เราวัดนะครับ1ฝ่ามือจากคอแทงลงไปที่สายนะหรือว่าครูบางท่านเนี่ยบอกว่าให้เราจับเสื้อ BCD ตั้งขึ้นนะครับให้ปากวาล์วนะครับขนานกับตัวแบ็คแพคอันนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะความสูงใกล้เคียงกันนะเสร็จแล้วนะครับพอเราตั้งระดับได้เรียบร้อยเนี่ยให้เอาสายเวลโฟนะแปะนะครับไปที่ผ้าเวลโฟเลยนะครับแล้วก็นะตั้งบัคเคิลขึ้นนะครับแกะฝายเวลโฟเข้าสู่ช่องที่4สอดเข้าไปนะครับแล้วดึงล็อกนะแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะลองเช็คดูด้วยยกดูปึ๊บนี่เห็นไหมแทงจะต้องไม่หลุดออกจาก BCD นะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วต่อไปเราก็ประกอบเรกูเลเตอร์นะครับวิธีประกอบเรกูเลเตอร์นะให้เราแยกสายออกมาเป็นทั้งหมด2ข้างนะครับข้างที่เราหายใจนะครับแน่นอนครับเราจะหายใจเข้าทางขวาเสมอถูกไหมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่เราเป็นคอนโซลก็ใช้ดูอยู่ซ้ายมือนะครับเพราะนั้นด้านที่เป็นคอนโซลเนี่ยคือข้างเดียวกับสาย power intake เราก็เอาสาย low pressure เนี่ยไปข้างนี้นะครับตัวหายใจ2ข้างไว้ขวามือนะครับเปิดตัววาล์วขึ้นครับนะตัวเปิดยกขึ้นนะครับเอาดัสแคปออกจากฝานะฮะแล้วเอาหน้าแปนนะครับประกบกับหน้าแปนที่แทงที่คอแทงได้เลยนะครับนะถึงวาล์วนะนะครับเวลาหมุนนะครับหมุนยกสกรูนะครับเข้าไปให้แทบพอตึงมือนะครับไม่ต้องหมุนโอ้โหแน่นกลัวแบบอากาศไหลออกนะแน่นไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวตอนเปิดยากนะแรงจาก3นิ้วมือนี้นะครับหมุนเข้าไปนะฮะแล้วก็ต่อสายโลเพเชอร์ครับเข้ากับสาย power inflator นะโดยการสไลด์ลูกปืนลงถอยหลังจำได้ใช่ไหมนะครับเสียบแล้วดันปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาทำการตรวจเช็คนะครับว่าอุปกรณ์เราติดตั้งแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับอย่างขั้นแรกก็คือเปิดแทงค์นะครับอย่าลืมนะก่อนเปิดแทงค์ทุกครั้งเนี่ยเพเชอร์เกจนะครับอย่าหันขึ้นมามองนะให้ก้มไปที่พื้นนะครับหรือแปะไว้กับเสื้อ BCD เพื่อป้องกันว่าถ้ากระจกมันแตกเนี่ยนะมันจะได้ไม่เข้าหน้าเรานะครับแล้วก็เปิดนะตรวจอากาศครับว่าอากาศในแทงของเรามีเท่าไหร่นะฮะเวลาเราเปิดอากาศแทงสุดเนี่ยเปิดสุดแล้วให้บิดกลับนิดนึงนะครับการวาล์วมันล็อกนะครับตรวจเช็คอากาศครับโดยการเติมลมเข้า BCD นะครับBCD จะต้องตึงนะครับแล้วไม่แฟบเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะเรามาตรวจที่ regulator ครับนะที่ second stage ตัวแรกครับตัวที่เราใช้นะตรวจสอบนะครับโดยการบีบที่ mouthpiece นะครับแล้วกดเห็นไหมหรือว่าเอามาหายใจนะ
ครับทำเหมือนกันครับกับตัวที่เป็น octopus นะครับหรือเป็นตัวที่เป็น primary second state ใช่ไหมนะครับใช้งานได้นะครับนะ BCD จะต้องเอาลงออกได้นะหมายความว่าชุดนี้พร้อมใช้งานครับเราพร้อมไปดำน้ำแล้วตอนนี้นะครับการไปดำน้ำทุกครั้งนะครับขึ้นอยู่กับความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยเราต้องดูแลตัวเราเองให้ได้ก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นนะครับดังนั้นการประกอบอุปกรณ์และการทบทวนสกิลทุกอย่างของการดำน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับขอให้เพื่อนๆครับไปดำน้ำให้สนุกในทริปนี้นะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็สามารถแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปใหม่ๆครับจากสยามไดซ้ายนะครับช่อง T3B The Baby Boom Channel นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย